สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนครับขอต้อนรับเข้าสู่ Facebook Live Strategic Man และ YouTube ชีพธรรมคำวิเศษนะครับครับวันนี้ผมชีพธรรมคำวิเศษและดร.หนุ่ยอัธสิทธิ์หัตถีธรรมครับวันนี้เราจะมาสนทนาเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของ EQ นะครับกับ Stress Management EQ ก็คือ Emotion Intelligence หรือว่าความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์นะครับความเฉลียวฉลาดทางอารมณ์แล้วก็การบริหารความเครียดครับผมวันนี้เป็นนอกเหนือจากเราที่เราจะคุยเรื่องนี้เราจะมามีการรีวิวแอปที่เขาบอกเป็น1เป็น2แอปที่ได้รับความนิยมในระดับโลกครับครับครับก็คือแอปที่ชื่อว่า Headspace ที่พื้นที่ในหัวเนี่ยนะครับกับแอป Calm ที่แปลว่าทำให้เย็นหรือว่าทำให้สบายลงแต่นี้ที่มาที่ไปคืออย่างนี้ครับที่เราจะจัดรายการก็คือว่าไปเห็นสารคดีใน Netflix อันหนึ่งชื่อว่า The Mind Explained นะก็คือการอธิบายเรื่องของจิตใจ mental นะครับเรื่องของ mindfulness การฝึกสตินี้เราจะเริ่มว่าเราจะมีการบรรเทาความเครียดอย่างไรการบริหารอารมณ์ได้อย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันวันนี้ทีนี้เรามาเริ่มกันอย่างนี้ดีกว่าความเครียดเกิดจากอะไรบ้างความเครียดใช่ความเครียดใช่แป๊บนึงครับความเครียดเกิดขึ้นจาก1เดี๋ยวผมเอาเปิดภาพไปดูเลยไหมเปิดภาพเลยดีกว่าโอเคอธิบายด้วยภาพเรื่องของทำไมเราต้องคอนโทรลอารมณ์มาจากไหนอารมณ์มีกี่แบบอันนี้หลายอย่างคือเอางี้ดีกว่าครับถ้าเราเล่นอย่างนี้ครับถ้าเราเล่น Facebook ถ้าเราเล่น Facebook นะFacebook นะครับครับเราจะเห็นว่าตอนที่เราโพสต์เข้าไปเนี่ยมันจะมีอารมณ์อุ้ยเดี๋ยวนะมันจะมีอารมณ์เขาเรียกอีโมจินะหลากหลายมากตั้งแต่เรื่องของอย่างนี้กันนะฮะจอนี้จอไหนจอไหนชาชาดิกล้องมาแต่ดิกล้องนะครับอ่ะจอนะครับอ่ะตั้งแต่อะไรการมีความสุขนะการได้รับพรเยี่ยมมากเศร้าเหงารักมหัศจรรย์ขำโดดเดี่ยวโมโหปราบปลื้มอ่อนไหวเหนื่อยล้าคิดหนักภูมิใจสดชื่นอ่อนเพลียลำคาญเบื่ออกหักโชคดีมีอะไรกันมีพลังเป็นงานเป็นการหนาวดีมากสุดยอดกังวลเสียใจแย่เศร้าพึงพอใจกระตือรือร้นใจเย็นสับสนบ้องเหงาประชดเข้มแข็งวิตกซึมเศร้า depression ล่าเริงสงสัยยินดีสวยใจสลาย broken heart มหัศจรรย์ใจเครียดไม่สมบูรณ์มีแผนร้ายไฮเปอร์ทึ่งเดือดชะงนเหนื่อยหน่ายฉุนปี๊ดแตกแปลกใจงงงวยเฉยๆดีขึ้นสวยงามผิดแย่มากขี้เกียจแก่อิสระแย่กว่าเก่าสบายใจโง่เขลาหดหูหดหูรับมีชีวิตชีวาอายประหลาดใจลำบากเหนือมนุษย์เจ็บแล้วก็เลวร้ายครับนี่คืออารมณ์ครับที่กระทบกับเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเฟซบุ๊กเนี่ยถอดมาหมดเลยจริงไหมครับใช่ แต่ในทางด็อกเตอร์แต่ในทางโซเชียลมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธ์ที่ผมสอนอยู่นี่นะพี่ชาคิดศึกษากิจอันนี้ผมต้องโค้ดคำพูดท่านมาท่านบอกว่าการจะพูดอะไรบน Facebook ต้องแสดงอารมณ์ที่โปรแอคทีฟอยู่ตลอดเวลามันจะได้เป็นบวกกับเราเป็นคุณกับเราเวลาคนที่มาอ่านไม่งั้นจะเป็นภาพที่แบดอิมเมจเวลาคนมาเห็นเราเศร้าเหงาอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกแย่กับภาพโพสต์ของเราจะแย่ไปด้วยครับผมนี่ครับวันนี้เลยฉากหลังต้องทำเป็นสมายลี่เลยอีโมจิมีอีโมจิรูปยิ้มเลยครับนะฮะโอเคอ่ะวันนี้ตามการบริหารอารมณ์ของดร.หนุ่ยที่เราจะคุยวันนี้ดร.หนุ่ยจะมีคำแนะนำยังไงบ้างเราจะเอาหลากหลายเรื่องมารวมกันเลยนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมขอพูดถึงเรื่องคำจำกัดความก่อนว่าครับเราหัวข้อเราเนี่ยเราขึ้นต้นด้วย EQ และ Stress Management EIEQ ก็ได้ EQ ก็ได้emotion quotient หรือว่า emotion emotion intelligence คือไอตัว EI มันก็เป็นผลผลิตมาจาก EQ คือความสามารถในการจัดการกับอารมณ์เรานะพอเราจัดการกับอารมณ์เราได้เราก็จะมี EI ก็คือ
emotion intelligence ที่ดีนะครับซึ่งมันก็จะมีผลต่อทำให้เราเครียดหรือไม่เครียดนะฮะมันมาทางหูเนี่ยนะทางหูทางตาเดี๋ยวผมเปิดให้ดูดีกว่าวันนี้ผมทำกันบ้านมาโอ้โหนี่ฮะมาดูกันดีกว่าอันเนี้ยแผ่นภาพอันเนี้ยดูเหมือนง่ายๆมากเลยนะครับแต่นี่เป็นผลผลิตจากการศึกษาทฤษฎีหรืออะไรโดยเฉพาะเรื่องหลักการ NLP Neuro Linguistic Programming ครับนะที่ผมเป็น Master Coach นะฮะแล้วก็เรื่องจิตวิทยาเรื่องหลายอย่างนะผมสรุปออกมาเป็นกระดาษแผ่นนึงเป็นภาพที่ท่านเห็นอยู่ในจอเนี่ยนะฮะผมอยากอธิบายว่าEI หรือว่าไอตัวนะ Emotion Intelligence เดี๋ยวพอกินแฟลนะเอาเลยเดี๋ยวผมเอาน้ำด้วยนะไปชิมได้หมดหน่อยเราง่ายๆสบายๆฮะในภาพที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับผมไม่อยากให้ท่านมองเริ่มต้นจากด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือของภาพเนี่ยมันมีคำวงกลมแล้วก็เขียนว่าคำว่าประสาทสัมผัสใช่ไหมครับประสาทสัมผัสเนี่ยผมขออนุญาตชี้ผ่านคุณไตแล้วกันนะชี้ตาคุณไตชี้ตาตาตาหูหูจมูกจมูกลิ้นสัมผัสแล้วก็ต่างๆ emotion อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราทั้งวันเนี่ยเราประสาทสัมผัสทั้ง5ของเราเนี่ยเราจะรับข้อมูลอะไรเข้ามาเยอะแยะเลยแล้วก็ผ่านก็มาสู่สมองก็จะกรองข้อมูลเข้าสู่ระบบต่างๆในสมองนะเพื่อไปตีความนะครับเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยคือมนุษย์สมองเราเนี่ยคือแมชชีนของการตีความเรามีชีวิตที่มีความสุขหรือไม่มีความสุขจะเครียดน้อยเครียดมากเนี่ยมันขึ้นอยู่ว่าเรามีสมองที่ตีความยังไงครับเห็นไหมทีนี้ผมเริ่มต้นด้วยประสาทสัมผัสวงกลมสีส้มด้านซ้ายมือสุดนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์เนี่ยถ้าพูดถึงครับเป็นพาร์ทหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องของ mental จิตใจถูกต้องเป็นเรื่องของจิตใจกับสมองแล้วก็สิ่งที่เข้ามากระทบอยู่ตลอดเวลามีทั้งด้านบวกด้านสุขแล้วก็ด้านทุกข์ซึ่งเราจะต้องบริหารที่อย่างที่ดร.หนุ่ยบอกคือมันผ่านเข้ามาอย่างเมื่อกี้บางทีเรารับโทรศัพท์ปุ๊บมีสายปุ๊บเนี่ยโอ้โหทำให้เราเครียดขึ้นมาทันทีเลยฟุบขึ้นมาเลยนะครับหรือรับข้อความบางอย่างที่เป็นด้านสุขการชมเชยเราก็จะรู้สึกดีขึ้นทีนี้เราต้องเผชิญอะไรที่เราจะเริ่มบริหารยังไงคราวนี้พอความรู้สึกทั้งหลายแหล่ที่มันผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5เข้ามาใช่ไหมครับครับมันก็จะไปทำมันก็จะเป็นการตีความเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสมองเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างจิตสำนึกกับจิตใต้สำนึกสองคำนี้ต่างยังไงจิตสำนึกก็คือสิ่งที่เรารับรู้เนี่ยมันทำงานด้วยสมองซีกซ้ายซีกขวาก็เรียกว่าสมองส่วนหน้าครับอันนี้คือเป็นตัวจิตสำนึกที่เรารับรู้ได้แต่ตัวที่เป็นจิตใต้สำนึกคือสมองส่วนกลางแล้วก็ก้านสมองเนี่ยครับอันนี้เราคอนโทรลไม่คอนโทรลณตอนนั้นไม่ได้แต่เราโปรแกรมมันได้ครับนะภาพที่เห็นด้านต่อจากประสาทสัมผัสเห็นไหมฮะมันจะเป็นรูปภูเขาน้ำแข็งมีสองรูปภาพบนใช่ไหมภาพบนนะคือคนที่มี EQ ดีภาพล่างคือภาพของคนที่มี EQ ไม่ค่อยดีคือมีความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์ได้แย่นะคุณตาแหงมันจะแตกต่างกันยังไงครับภาพที่ผมเห็นนี่ก่อนนะครับผมเห็นภูเขาน้ำแข็งแล้วก็มีสีเขียวถูกต้องแล้วก็มีสีแดงภาพบนนะครับทีนี้ภาพล่างเนี่ยก็จะเป็นมีความแข็งเช่นเดียวกันแต่สีแดงมากกว่าสีเขียวครับทีนี้สองภาพนี้ต่างยังไงครับช่วยอธิบายผมฟังหน่อยสีเขียวก็คืออารมณ์เชิงบวกความรู้สึกเชิงบวกต่างๆสีแดงก็คือไอ้ความรู้สึกแย่ๆความรู้สึกลบๆทั้งหลายแหละครับนะคนสองคนเนี่ยใครที่สามารถสร้างสภาวะจิตใจเชิงบวกได้ฝึกเป็นนิสัยโปรแกรมจิตตัวเองได้ดีหรืออะไรเนี่ยมันก็จะมีชุดความคิดเชิงบวกอยู่ค่อนข้างเยอะมันจะลอยพออะไรที่ใช้บ่อยๆเนี่ยมันจะถูกกลายเป็นนิสัยแต่ถ้าเกิดเรามีแต่ชุดความคิดเชิงลบแล้วคิดถึงมันบ่อยๆเนี่ยมันก็จะลอยอยู่ข้างบนเหมือนกับภาพข้างล่างเพราะฉะนั้นคน2คนเนี่ยที่มี EQ ดีคน2คนรับรู้ในสิ่งเดียวกันอีกคนนึงโอ้โหสติแตกเครียดเลยบางคนทนได้นะบางคน
ไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าเขาผ่านการฝึกผ่านการโปรแกรมจิตเอาพูดง่ายๆเด็กที่ถูกเลี้ยงดูเมื่อวานเราพูดเมื่อวันพุธเราพูดเรื่องบิลเกตใช่ไหมครับครับบิลเกตเนี่ยถูกฝึกมาจากครอบครัวพ่อเป็นทนายความแม่เป็นนักสังคมสังเคราะห์เพราะนั้นจิตใจไอในจิตใต้สำนึกเขาเนี่ยเขาจะมีชุดความคิดเชิงบวกค่อนข้างเยอะที่เรียกว่าออพติมิสติกเด็กที่ถูกเลี้ยงดูมาให้มีความมั่นใจตัวเองเนี่ยเวลาเจอกับอะไรก็จะกล้าเผชิญกับสิ่งนั้นไม่กลัวเพราะว่าถูกเทรนถูกฝึกมาเป็นประสบการณ์ตั้งแต่วัยเด็กเลยนะแต่เด็กอีกคนนึงหรือว่าคนอีกคนนึงเนี่ยถูกประสบการณ์เลี้ยงดูเจออะไรแต่เรื่องลบๆเนี่ยครับมันเวลาคิดเวลาอะไรมันก็จะดึงแต่เรื่องลบๆขึ้นมาก่อนนะมันทำให้คน2คนแตกต่างกันเนี่ยคือ EQ เนี่ยจากไอ้รูปสี่เหลี่ยม2อันเนี่ยผมจะสะท้อนให้เห็นว่าคนที่จะมีการบริหารจัดการหรือว่ามี EQ และสามารถผลิต EI ก็คือ Emotional Intelligence ได้เนี่ยมันต้องเกิดขึ้นจากการฝึกการสร้างจิตใจให้อยู่ในโซนบวกตลอดเวลานะมันก็เลยทำให้คน2คนแตกต่างกันทีนี้มันด้านบนเนี่ยมันไปโยงกับพฤติกรรมตามสัญชาตญาณที่เห็นอย่างไรแล้วก็พฤติกรรมที่ไม่ได้ทำตามสัญชาตญาณจากนั้นครับก็คือพฤติกรรมของคนเราเนี่ยมี2อย่างคือในสมองเลยมันจะมีสมองทั้งหมด3ส่วนด้วยกันใช่ไหมสมอง3ส่วนคือสมองส่วนหน้าเนี่ยอันนี้เป็นกลไกของจิตสำนึกครับคือที่เรารับรู้เราเห็นมันคิดได้ทีละอย่างนะแต่ส่วนที่ทรงพลังที่สุดก็คือสมองส่วนกลางแล้วก็ก้านสมองครับซึ่งในก้านสมองนั้นมันเก็บชุดคำสั่งอะไรต่างๆไว้มากมายนะครับอย่างเช่นเรื่องที่เป็นสัญชาตญาณคุณตายเข้าไปในห้องมืดๆเนี่ยคุณตายรู้สึกไงรู้สึกเฮ้ยสงบรู้สึกบางคนไหมบางคนสงบบางคนกลัวใช่บางคนกลัวบางคนกลัวผีขนลุกเออเนี่ยพวกนี้คือพอสิ่งที่มันสูบส่งเข้าไปจากโสตประสาททั้ง5ของเราเนี่ยแล้วสมองหรือว่าไอ้ตัวกรองมาบอกว่าเฮ้ยไอ้สิ่งที่เห็นนั้นมีผลต่อชีวิตของเรานะมีผลต่อความอยู่รอดมีผลต่อความปลอดภัยเราจะเกิดความรู้สึกกลัวเราจะเกิดความรู้สึกเครียดอย่างเช่นเจออะไรยากๆเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกเครียดขึ้นมาครับโดยที่บางทีเรายังไม่ได้คิดเลยเพราะว่าน่ะนั่นคือทำให้เราแบบอุ๊ยอะไรตั้งการ์ดนะหรือว่าเวลาเราขับรถไปแล้วมีคนมาบีบแกไล่เนี่ยปิ๊งปิ๊งปิ๊งเราทำไงบางทีเราสะดุ้งนะใช่นั่นคือพฤติกรรมตามสัญชาตญาณคือสมองบอกว่าเสียงมันมีผลต่อร่างกายแล้วมันเลยบอกให้เราเฮ้ยต้องแบบสะดุ้งหรือว่านั่นคือเป็นพฤติกรรมเป็นอะไรที่กลไกธรรมชาติสร้างขึ้นมาหรือว่าเจออะไรยากๆเจออะไรที่เป็นอุปสรรคมากมากเนี่ยแล้วเราเคยมีอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ดีกับมันเนี่ยเราจะเกิดความรู้สึกเครียดว่าเฮ้ยเราจะจัดการกับสถานการณ์นั้นยังไงอะไรเงี้ยนะฮะผมเคยถามนักมวยนะที่ขึ้นเวทีไปครับถามเขากลัวไหมน้องกลัวไหมดร.เคยนึกออกไหมเวลาสมัยก่อนเวลาจะต่อยใครครับจะสู้กับใครเนี่ยเราจะมีความรู้สึกบางคนสั่นครับบางคนกลัวบางคนกลัวบางคนตื่นเต้นไปหมดเลยหรือว่าในการแข่งขันอะไรก็ตามเนาะที่ต้องต่อสู้กันที่ต้องเอาชนะกันเนี่ยไม่ว่าเป็นกีฬาก็ตามน้องนักมวยคนหนึ่งจำได้ชื่อเด่นเชียงขวัญแหวนทองการแพทย์ตอนนี้เลิกมวยไปแล้วเพราะว่าผมไม่เคยกลัวเลยพี่ผมไม่มีความกลัวเลยใช่ปกติไปเจอก็สู้กันปกติถามว่าผมไม่กลัวเลยไม่มีความรู้สึกอะไรเลยผมถามว่าทำไมล่ะผมคงชินอย่างน้อยก็คือเจ็บมากกับเจ็บน้อยใช่แล้วก็จะรู้แท็กติกในให้ชนะคือคนที่ชื่อแล้วน้องอะไรนะเด่นเชียงขวัญเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นคนเนี้ยที่เขาไม่ได้มีชุดความคิดที่มองว่าการขึ้นไปชกมวยมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเพราะถูกเทรนถูกใส่ความคิดมาอะไรเงี้ยแต่อีกคนนึงเนี่ยแค่เจอแบบใครมารังแกเนี่ยก็โอ้โหหัวฝ่อละเพราะว่ามันมีชุดความคิดที่ถูกปลูกฝังมาว่าให้กลัวหรืออะไรเงี้ยบางทีโดนปล่อยข่าวนะครับวิธีการปล่อยข่าวให้กลัวนะปล่อยการปล่อยข่าวเนี่ยมันเป็นอินฟอร์เมชันใช่ไหมใช่มันเป็นอินฟอร์เมชันเช่นนักมวยคนนี้หมัดหนักนะโอ้โหเห็นแค่เอื้อมหมัดก็จะทิ้งตัวอยู่แล้วนี่เป็นการปล่อยข่าวใช่หรือไม่แต่ว่า
ข้างหน้ามีด่านวันนี้มีด่านอะไรเงี้ยถูกปล่อยครับก็จะกลัวไปก่อนเลยอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือบางคนไม่ได้ถูกฝึกเรื่องพวกนี้มาก็พอรับข่าวสารปุ๊บสติแตกเลยใช่นะครับครับแต่บางคนก็เฉยๆไม่เห็นเป็นไรเลยนั่นคือความเครียดหรืออะไรที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติจากสิ่งที่อยู่ในจิตใจเราเองครับแต่ครั้งนี้พอไม่ว่าจะเป็นสมมุติเนี่ยคนเนี้ยผมให้เป็นนายกแล้วกันคนที่มีบวกเยอะๆเนี่ยครับส่วนคนที่ลบเยอะๆเนี่ยเป็นนายขอในกหรือในขอเนี่ยจะเกิดความเครียดที่แตกต่างกันนะฮะจากสิ่งที่อยู่ในจิตใต้สำนึกนะฮะแต่ประเด็นก็คือหลังจากที่มันเกิดความเครียดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะ manage มันยังไงเอาละทีนี้ how to ทีนี้ก็คือทั้งพฤติกรรมสัญชาตญาณและไม่สัญชาตญาณเนาะครับครับเขาเรียกอะไร conscious กับ subconscious โอเคปล่อยไปครับโทษผมไม่ได้ปิดหรือแม้แต่ข่าวล่าสุดข่าวของดาราเนี่ยที่ดาราไอ้ผูกคอตายเนี่ยฮะที่เป็นกระแสสังคมในโซเชียลมีเดียในขณะนี้เลยอันนี้ก็คงเกิดจากการไม่ได้ฝึกนะครับการไม่ได้ฝึกจิตไอ้ใต้สำนึกครับบางอย่างคือพอโดนปุ๊บทนกับความเครียดไม่ได้เลยใช่ทั้งที่ตัวเองมีโทษนะครับมีต้นทุนมากกว่าคนอื่นใช่บางคนสมมุติเป็นหนี้15ล้านเนี่ยไม่ได้มีชื่อเสียงแต่ว่ารู้จักการบริหารความเครียดค่อยๆแก้ปัญหาทีละเปาะไปช่วงผมทำธุรกิจนะเสช่วงประมาณเกือบ20ปีแล้วครับผมต้องหมุนเงินนะก็ไม่ได้เยอะมากอ่ะแต่ว่ามันรู้สึกเกินกำลังเราผมเคยมีความคิดจะโดดเหมือนกันนะมันเครียดใช่มันบอกไม่ถูกเลยมันเครียดแต่พอถึงเวลาจริงเราเดินไปเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราจะเจอก็ไปเจรจาเจ้าหนี้ตัวไปคุยกับเขาไปผ่อนผันไปแก้ไขปัญหาตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดหนึ่งสองสามสี่หลุดเลยครับแล้วก็เราจะรู้เลยว่าโอ้พอความทุกข์นั้นหลุดไปนะครับความสุขมันจะเข้ามาเราก็ดื่มด่ำกับความสุขตรงนั้นครับสไมลี่อย่างที่เห็นใช่นั่นก็คือการstress management เหมือนเคยได้ยินไหมคือเขาบอกว่าเวลาเราเครียดหรือว่าอะไรเนี่ยเขาบอกว่าให้เรานับ1ถึง10ก่อนเขาบอกให้นับ1ถึง10ครับหรือว่าให้คุณหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีนี้กันแต่ทีนี้ในตำราของ stress management นะเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับครับแล้วก็จริงๆแล้วมาดูอันนึงก่อนมาดูตรงนี้ก่อนนะครับมาดูตรงนี้นิดนึงนี่อันนี้เป็นตำราฝรั่งที่ดร.หนุ่ยพูด on emotion intelligence คนที่มีชื่อเสียงมากในระดับโลกชื่อแดเนียลโกลแมนเป็นนักเขียนแล้วก็จบด็อกเตอร์ทางด้าน psychology จิตวิทยามาจากฮาร์วาร์ดนะครับเขาพูดถึงการที่เราจะต้องรู้จักตัวเองรู้จักตัวเราเองก่อนรู้จักอารมณ์ของเรารู้จักว่าเราเป็นคนอย่างไรรู้จักคืออันที่สำคัญคือต้องรู้จักตัวเองก่อนใช่บางคนนี่ปีแตกได้ง่ายแล้วตัวหนุ่ยเป็นคนยังไงรู้จักตัวเองเป็นคนยังไงคิดว่าคุณเป็นคนประเภทไหนผมเป็นคนนิ่งๆนะผมเป็นคนนิ่งๆผมบางครั้งก็มีอารมณ์เป็นคนที่อดทนสูงแต่บางครั้งเนี่ยอดทนเยอะๆก็มีปี๊ดบ้างไปบางครั้งนะแต่ว่าแต่บางคนปี๊ดเลยนะปี๊ดผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราต้องฝึกสติตัวเราอ่ะคือสติเนี่ยมันจะเป็นตัวเป็นสิ่งที่สำคัญยิ่งเลยว่าเฮ้ยมันทำให้เรารู้เราเป็นใครครับรู้ว่าเราคิดอะไรรู้ว่าเรารู้สึกอะไรนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เราบริหารไอ้ตัวความเครียดได้ความเครียดไม่ใช่เรื่องเลวร้ายความเครียดมันเป็นกลไกตามธรรมชาติที่สมมุติเราเจออะไรที่คิดว่ายากเนี่ยร่างกายก็จะสร้างสารขึ้นมาให้เรารู้สึกว่าเครียดเพื่อที่เราจะรีแอคกับสิ่งเหล่านั้นครับหรือว่าสมมุติว่าเราไปเจอเดินในที่อากาศหนาวๆเราจะเป็นอะไรเราจะขนลุกใช่ไหมคุณไตครับนี่น่ะร่างกายมันเตือนว่าเฮ้ยขนลุกนะรีบไปหาเสื้อมาใส่
คิดดูเดี๋ยวถ้าเกิดเราไม่มีอาการไม่ขนลุกอ่ะแล้วเราเดินไปในอากาศหนาวๆเนี่ยเราไม่รู้จักความหนาวอะไรเราอาจจะตายในความหนาวนี่ก็ได้เพราะนั้นความเครียดหรือไอ้พฤติกรรมความรู้สึกที่มันเป็นออโตเมติกเนี่ยมันเป็นกลไกตามธรรมชาติไม่มีใครในโลกไม่เคยเครียดใช่มันเรื่องปกติเพราะว่าร่างกายมันบอกว่าเฮ้ยไอ้นี่มันเครียดแล้วนะหัวใจเต้นแรงหัวใจเต้นแรงหายใจแรงกล้ามเนื้อเครียดสมึนคึงเมื่อเจอกับอะไรสักอย่างเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องจัดการกับมันยังไงทีนี้นี่ฮะมันจะมีวิธีที่เรามาดูว่าสาเหตุความเครียดเกิดจากอะไรบ้างครับหลายท่านรู้อยู่แล้วแต่ว่าด็อกเตอร์แอลเลนด็อกเตอร์แอลเลนที่ท่านเป็นไอ้นักเขียนเรื่องของการบริหารความเครียดนะท่านบอกว่าความเครียดเกิดจากอะไรบ้างเดี๋ยวต้องเป็นหน่วยเรามาดูกันครับจริงๆมันใกล้ตัวเรามากเลยนะถูกต้องใกล้ตัวมากดิแล้วพวกฝรั่งนี่เข้าใจแต่งตำราดีนะเดี๋ยวนะแป๊บนึง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 ทีนี้ถ้าตามหลักของพระพุทธเจ้านะทุกอริยสัจ4ใช่ไหมครับทุกสมุทัยนิโรธมรรคคือทุกข์กับทุกกายทุกใจที่สมุทัยเนี่ยเราไปดูว่าต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความเครียดเกิดจากตรงไหนอ่ะทีนี้มาดูบทที่18ครับ18เขาบอกว่า losing a loved one ก็คือสูญเสียความรักอกหักแล้วตุ๊ดอกหักนี่รุนแรงนะครับแต่อย่าทำเป็นเล่นไปนะใช่ broken heart เนี่ยถือว่าเป็นการสูญเสียทั้งที่ยังมีชีวิตอยู่อกหักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่โอ้โหอกหักครั้งสุดท้ายนี่เมื่อประมาณสัก10ปีแล้วมั้งแต่ครั้งสุดท้ายนี่ไม่รู้สึกอะไรอ่ะชาแล้วเพราะผมอกหักมาประมาณ358ครั้งมั้งที่หนักที่สุดคือครั้งแรกเพราะเราไม่เคยเจอมาก่อน เราไม่เคยเรารู้สึกว่าโอ้โหโลกนี้มันแตกสลายแล้วเพราะเราไม่เคยเจอความรู้สึกนั้นมาก่อนพอดิใช้ชีวิตต่อไปเราไม่รู้สึกอะไรก็คือโอเคไม่รักหมดรักก็แยกย้ายต่างคนต่างไปคือมีความอยู่ด้วยกันสบายใจก็อยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดอยู่แล้วมันไม่มีความสุขมันก็ต้องแยกย้ายไปแล้วก็ไม่รู้สึกอะไรอันนี้ความเครียดง่ายๆนะอันนี้ก็คือเป็นความเครียดที่เกิดจากความสัมพันธ์ใช่เนี่ยไอ้โบเคนฮาเนี่ยผมก็โดนนะครับตอนก็หลายครั้งในชีวิตเลยแต่ตั้งแต่ก็เหมือนกับดร.หนุ่ยคือตอนที่เรายังอายุไม่เยอะขึ้นเราไม่รู้จักความรักว่าความรักคืออะไรเราจะบริหารเขายังไงทีนี้พอเราอายุมากขึ้นเรารู้นี่ว่าความรักเนี่ยมันมีสองด้านเนาะมันมีทั้งด้านบวกแล้วมันทีทั้งด้านลบมันมีทั้งเป็นน้ำหวานน้ำผึ้งแล้วก็เป็นน้ำผึ้งขมนี่เราก็เลือกกินแต่น้ำผึ้งดีเลยไปกินเหล็กไหลไปกินผึ้งทำไมใช่ไหมอันนี้ก็คือที่จะเจอความเครียดนะครับเจนที่สองครับก็คือการหย่าการ separate ก็เหมือนกันเลยอยู่ในความรักอันนี้ก็อยู่ในความรัก love category ครับอีกอย่างนึงครับเรื่องของเขาบอก having serious financial difficulty เรื่องของการเงินถังแตกโอ้โหนี่เลยครับโรคถังแตกผมก็เผชิญอยู่นะเครียดอันนี้เป็นสำหรับผมเนี่ยเรื่องของการหมุนเงินเนี่ยเป็นความเครียดที่สุดในชีวิตเลยเครียดแบบถ้าพูดถึงการจัดระดับความเครียดของผมนะอันนี้เป็นที่หนึ่งlost love นี่ไม่เท่าไหร่นะความเครียดที่จะต้องถึงดิวที่จะต้องไปจ่ายเขาที่ต้องดูแลคนอื่นอะไรเงี้ยนะครับครับอันนี้อันที่สำคัญมากเลยนะlosting a job ตกงานตกงานช่วงเนี้ยเราจะไปหางานที่ไหนจะเอาเงินที่ไหนจะเอารายได้จากที่ไหนมาอะอย่างเงี้ยดร.หนุ่ยมีคำแนะนำไงบ้างตกงานก็แน่นอนก็หางานใหม่แต่มันยากนะก็ต้องคือไม่ง่ายในวัยแบบพวกเราเนี่ยมันก็ต้อง survival ไงคือตกงานก็ต้องหางานคราวนี้หางานเนี่ยมันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีความรู้อะไรเลยเนี่ยก็หายากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีความรู้แล้วคุณก็โอเคไม่เลือกมากแล้วก็ค่อยพัฒนาไปเนี่ยมันก็คือผมเชื่อว่าคนที่ขยันหมั่นเพียรเนี่ยแล้วก็ไม่เลือกงานมากไม่เยอะอ่ะมันไม่มีทางที่จะไอ้นั่นหรอกแต่ถ้าเกิดว่าไอ้นี่ก็ไม่เอาอันนี้ก็ไม่เอาจะอยู่ในโลกของความฝันหรืออะไรมากเกินไปบางทีมันก็ลำบากเหมือนกันมีต่อครับ
ครับจะแต่งงานนี่ก็เครียดเออจึงสอนนี่ตำราฝรั่งบอกแล้ว getting married นี่ก็เครียดเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ย้ายบ้านสถานที่ใหม่ก็เครียดต่อสู้กับเขาเรียกว่าอย่างไร serious disagreement กับเพื่อนสนิทสมมุติก็เสียผมดร.หนุ่ยนะครับผมไม่เห็นด้วยกันในบางเรื่องโอ้โหนี่ก็หนักเหมือนกันนะความเครียดที่เกิดขึ้นนะครับเห็นว่าเยอะมากเลยนะ retiring เกษียณชีวิตเปลี่ยนตัวเครียดอ่ะนี่ครับอันนี้เป็นหลายๆเรื่องที่เป็นบางมุมครับบางมุมนะครับทีนี้อันนี้ก็คือที่เราจะต้องเจอแล้วไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ครับเรื่องธรรมชาติเป็นเรื่องธรรมชาติครับเพราะนั้นเรามาทีนี้ถ้าไม่ตามตำราดร.หนุ่ยมีวิธีแก้ปัญหาความเครียดของตัวเองยังไงเดี๋ยวผมปิดไอ้นี่ก่อนครับดร.หนุ่ยพูดก่อนชิวๆ ไหนครับโอเคแก้ความเครียดยังไงแก้ความเครียดตัวอ่ะผมว่าส่วนตัวผมกลับมารูปนี้เลยเนี่ยอันดับแรกเลยผมเนี่ยเวลาผมเครียดหนึ่งผมเข้าใจว่าความเครียดเป็นเรื่องธรรมชาติครับคราวนี้พอเครียดเครียดเรื่องอะไรอ่ะอันดับแรกเลยพอรู้สึกเครียดปุ๊บเนี่ยการมีสติเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะเราไม่รู้หรอกชีวิตเราจะเจออะไรความเครียดมันมาหาเราตลอดเวลาอันดับแรกเลยต้องมีสติครับสติรู้ว่าเฮ้ยเรากำลังเจอกับอะไรอยู่รู้สึกแบบโอ้โหเริ่มเครียดเริ่มอะไรความเครียดที่สุดในชีวิตคืออะไรที่โดนความเครียดเรื่องก็น่าจะเป็นเรื่องเงินทองมั้งเรื่องอันนี้ถือว่าเป็นธุรกิจนั่นแหละในอดีตนะก็เคยเจอเรื่องพวกนี้มาเราก็ต้องตั้งสติอันดับแรกเราต้องตั้งสติให้ได้ถ้าเกิดเริ่มเครียดก็นับ1ถึง10หายใจให้จิตใจมันปลอดโปร่งนะฮะแล้วก็บางทีเนี่ยถ้าเกิดเราเครียดแล้วเราพยายามที่จะแก้ปัญหาณตอนนั้นนะบางทีแก้ไม่ได้นะคุณใจรู้ป่ะเพราะบางทีเราเขาเรียกว่าอะไรเราไปบังคับให้สมองซีกซ้ายซีกขวาเนี่ยคิดซึ่งสมองซีกซ้ายซีกขวาเนี่ยมันคิดให้เราไม่ทันหรอกครับเพราะนั้นเวลาเจอปัญหาอะไรให้ตั้งสติหายใจสบายหรือว่าโอเคหยุดคิดสักพักนึงเดินไปหาที่เงียบๆก็นั่งทำใจสบายๆเดี๋ยวไอ้สิ่งที่มันอยู่ในจิตใต้สำนึกเราเนี่ยประสบการณ์อะไรมันจะค่อยๆช่วยเพราะสิ่งที่อยู่ในสมองส่วนกลางในก้านสมองเนี่ยมันคือซูเปอร์คอมพิวเตอร์พอเราเจอโจทย์เจออะไรเนี่ยเราทำจิตใจสบายเราทำจิตใจให้นิ่งเดี๋ยวมันจะส่งปัญหานะเข้าไปช่วยคิดสักพักหนึ่งชักชั่วโมง2ชั่วโมงกลับมาคิดใหม่เดี๋ยวมันจะมีโซลูชันออกมาเนี่ยคือวิธีการที่ผมใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตนักคุณตาครับในอดีตโดยเฉพาะตอนนี้มันจะแก้ไขอะไรได้เยอะมากเลยเพราะว่าเราผ่านประสบการณ์มาเยอะไงเราผ่านปัญหามาเยอะเราจะรู้ว่าอย่างนี้ดีลกับอะไรจะดีลยังไงแต่มันก็มีสิ่งที่อันโนนเยอะแยะดังนั้นวิธีการที่รับมือกับไอ้พวกความเครียดที่อาจจะเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนเนี่ยคือ1ตั้งสติดีๆสูดลมหายใจเข้าปอดจะสบายสบายนะนับ1ถึง10แล้วไปนั่งตั้งสติสัก5นาที10นาทีครับนะฮะหรือว่าชั่วโมง2ชั่วโมงทำใจให้สบายนะฮะแล้วก็กลับมาคิดอีกทีเดี๋ยวมันจะมีโซลูชันออกมาครับเนี่ยมันคือวิธีการของผมทีนี้เรามาดูแบบแอปหน่อยดีไหมดีครับเรามาดูแบบแอปนะครับเพื่อนๆแล้วทุกท่านจะรู้ว่าในเราที่เป็นชาวพุทธเนี่ยในพุทธศาสนาเนี่ยมีเรื่องการลดภาวะความเครียดนะครับเรื่องการบริหารอารมณ์อยู่ในหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วก็คือเรื่องของสติก็คือ mindfulness สติก็คือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวและความรู้ลึกได้คืออะไรอยู่ตรงไหนนะครับทีนี้เรามาดูแอป Headspace ที่ผมกับดร.หนุ่ยจะแนะนำให้นะครับ Headspace นะครับเป็นแอปที่เรียกว่า
สอนนะสอนทำสมาธิอ่ะพูดง่ายไม่ได้มีอะไรเลยสอนทำสมาธิแล้วก็เรื่องของการนอนครับสอนอะไรรู้ไหมสอนลมหายใจสอนการดูลมหายใจครับนั่นแหละสอนการดูลมหายใจเป็นคอร์สแล้วก็สอนเรื่องของการนอนเนี่ยทำไมต้องนอนลึกทำไมต้องมีเสียงนะครับ Headspace เนี่ยผมทำรีวิวไว้ปรากฏว่าดูแล้วนะครับก็คือการฝึกสติก็คือการ breathe ลมหายใจทีนี้โชคดีผมฝึกมาแต่เด็กก็คือแต่ตอนนั้นผมก็ไม่รู้หรอกว่า มันจะเพราะเราเป็นเด็กเราไม่ค่อยมีความทุกข์อ่ะเราไม่รู้ว่าความทุกข์คืออะไรนะครับตอนนั้นเรายังไม่อกหักเรายังคิดอะไรเราก็ได้หมดนะแต่ทีนี้พอโลกโตขึ้นไม่ได้ดังใจทุกอย่างบางทีมันก็เกิดความสูญเสียก็หลวงปู่ทองสิริมงคลโลสอนดูลมหายใจเลยครับครับพองหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าไอแอปอันนี้ด้วยนะไอแอปคลามอ่ะมันจะมีอันหนึ่งชื่อแอปคลามครับ CALM เหมือนกันใช่พูดเรื่องอะไรครับพูดถึงเรื่องลมหายใจเหมือนกันเลยหมอก็ผมเสริมนิดนึงครับคุณไต่ฮะคือข้อสรุปมันก็คือการบริหารคลื่นสมองถูกคือการทำไมเราถึงต้องลมหายใจเนี่ยมันทำให้คลื่นสมองเราอยู่ในช่วงที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายครับสมมุติว่าเราเครียดเนี่ยเขาทำไมก็ถึงบอกว่าต้องเฮ้ยคุณหายใจเข้าหายใจออกนะคุณจะได้ใจเย็นขึ้นนะคือปรับคลื่นสมองถ้าเกิดเราเครียดเนี่ยคลื่นสมองมันจะปื้น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 อย่างเงี้ยแล้วเวลานอนเนี่ยก็เป็นเวลาที่ร่างกายจะซ่อมแซมอะไรเพราะฉะนั้นการนอนต้องมีคุณภาพเป็นคลื่นสมองทำให้ร่างกายเนี่ยเพราะว่าคลื่นสมองกับสารเคมีร่างกายเนี่ยมันมีความเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นเราบริหารคลื่นสมองได้เราบริหารปฏิกิริยาเคมีได้ปฏิกิริยาเคมีในร่างกายได้เราก็บริหารความเครียดได้มันสัมพันธ์กันมันก็คือบริหารฮอร์โมนในร่างกายให้ดีต้องนะครับให้มันมีเอนโดฟินให้มันไปออกกำลังบ้างนะครับเพราะว่ากายกับอารมณ์นี้ไม่เหมือนกันนะแต่มันสัมพันธ์กันเชื่อมโยงกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับอย่างไอแอปเนี่ยก็สอนไม่ได้สอนอะไรมากเลยพื้นๆแต่สองแอปนี้กับทำเงินมหาศาลเลยครับกับทำเงินมหาศาลคือเราจะต้องเช่าเขาใช้นะครับเดือนนึงเนี่ย300-400บาทปีนึงเป็นพันผมก็ลองไปเปิดดูแล้วก็ไม่ใช่มีอะไรนะเนี่ยโฟกัสเอทเทนชันก็คือฝึกให้ใจจดจ่อเนี่ยเป็นการ์ตูนเลยสำหรับเด็กไงฮะเนี่ย having time to focus our attention on is really important could be visualization a question visualization a word or a phrase คือเป็นหลักการเดียวกันเนี่ยแต่ว่าทำเป็นดิจิตอลก็ได้ทีนี้อ่ะโอเคเวลาเราฝึกสมาธิครับครับปึ๊บมันจะมีความคิดที่แล่นเข้ามาทั้งชอบใจไม่ชอบใจครับชอบหน้าคนไม่ชอบหน้าไอ้นี่ว่าให้เราญาติพี่น้องคนนั้นไม่พอใจไอ้นี่มันเปลี่ยนไปแล้วฮะมันไม่เหมือนเดิมแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ได้ขึ้นตำแหน่งนะช่วงเปลี่ยนเราไม่ดีพอเหรอการเลิกกับแฟนนี่มันมีเต็มไปหมดอ่ะทีนี้ในหลักของวิปัสสนาและทำสมาธิก็คือต้องโฟกัสนะคิดดีหรือไม่ดีครับคิดหนอหยุดเข้าไปหยุดความคิดนะหยุดบางทีก็ต้องเหมือนกับต้องปล่อยให้อารมณ์นั้นมันผ่านไปปล่อยให้มันกับความเครียดมาให้มันผ่านให้มันไหลไปเลยครับครับให้มันไหลไปชอบใจไม่ชอบใจอันนี้ต้องฝึกนะครับเกิดความเครียดรู้นะสติรู้เครียดหนอเนี่ยเรารู้แล้วให้เรากำลังเครียดตอนนี้เรากำลังเครียดหรือบางคนเนี่ยโกรธรู้สึกชี้หน้าโกรธเราก็รู้สึกโกรธนะพูดถึงเราก็ต้องเดินบางทีเราต้องเดินหนอโกรธหนอโกรธหนออันนี้ก็คือการมีสติรู้แล้วก็มีการโฟกัสเข้าหาตัวเองครับหรือบางทีเขาเรียกว่า attention นะคือถ้าเกิดเราโกรธ
เราโกรธแล้วเราปล่อยให้ความโกรธคอนโทรลเราเนี่ยเราก็จะกลายเป็นผีบ้าเราจะเข้าไปตบตีไปทุบไปมีเรื่องกับเขาแต่ถ้าเกิดว่าเราโกรธเรามีสติรู้แล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราเดินออกมาดีกว่าเราก็จะไม่มีปัญหาไม่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นอะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนคนตะโกนด่าเลยเรานะบางทีคนปาดเลยนะใช่ไหมในรถแบบคนปาดเลยครับเป็นเหมือนกับสัญชาตญาณเลยกูจะเอาคืนจะเอาคืนทีนี้อาจารย์ที่สอนกฎหมายผมอ่ะชื่ออาจารย์ประมุขของประสาทสุขนะครับจำได้เราเรียนวิชา English for Lawyer ครับในวิชากฎหมายก็คือบอกว่ามันมีคำหนึ่งครับเขาเรียกว่าคำว่า consequence consequence คือผลกระทบที่จะตามมาผลที่จะตามมาคือดร.หนุ่ยจะทำอะไรก็ได้คุณจะมาต่อยผมก็ได้คุณจะไปกระทืบใครก็ได้คุณจะยิงใครก็ได้นะแต่คุณรับผลที่จะตามมาได้ไหมใช่แต่คุณไม่พอใจคุณตบก็ได้นะแต่คุณรับได้ไหมว่าผลที่มันจะตามมาเนี่ยคุณพูดอะไรก็ได้คุณด่าเขาก็ได้ครับแต่ว่าบางอย่างต้องแลกมาบางอย่างอาจจะพอคุณพูดไปคุณโดนยิงเลยก็ได้นี่ไงนี่คือคอนซิเควนต์ใช่ซึ่งเราต้องตระหนักนะคำนวณให้ดีว่าเรารับในสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ไหมอันนี้ก็เป็นวิธีคิดวิธีหนึ่งนะครับที่จะบริหารก็คือ EQ อ่ะเราต้องมี EQ มีความสามารถในการบริหารอารมณ์ของเราให้ดีซึ่งเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ต้องฝึกไงต้องฝึกตั้งแต่ถูกปลูกฝังตั้งแต่ครอบครัวเลยอ่ะด้าน positive thinking นะครับคิดเชิงบวกเรื่องของการที่มี self esteem นะครับการเคารพตัวเองการชื่นชมในตัวเองอย่างบางคนเนี่ยเกิดมาไม่สวยนะครับผิวพรรณไม่ดีไม่หล่อแต่บางคนคิดบวกก็ถ้าฉันไม่รักตัวเองแล้วใครจะมารักต้องบางคนเขาบอกมีเทคนิคคือต้องให้รู้สึกลุ่มหลงตัวเองก่อนคือหลักๆมันก็อย่างนี้ครับคุณตายคือคนหนึ่งเนี่ยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีทั้งจุดดีและจุดไม่ดีครับคนที่ชอบดูถูกตัวเองหรือว่าเฮ้ยบอกว่าฉันไม่สวยเนี่ยเพราะว่าไปโฟกัสแต่สิ่งที่คนในจุดที่ไม่ดีของตัวเองแต่ว่าในตัวเองเนี่ยมีสิ่งดีๆเยอะแยะเลยแต่ไม่มองไงเพราะว่าไปมองแต่สิ่งที่ไม่ดีครับจะเห็นบางคนเนี่ยในอย่างเช่นในต่างประเทศบางคนแขนขาดขาขาดเป็นพิการแต่ว่าเขาพาวตัวเองเพราะเขาดูในสิ่งที่ดีที่ตัวเขามีอยู่อ่ะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าให้โฟกัส on what you have อย่าไปโฟกัสในสิ่งที่ you don't have คนที่มีปัญหาแล้วมีปมด้อยอ่ะเพราะไปโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองไม่มีแต่ไม่ยอมโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองมีไงเพราะถ้าเกิดเราโฟกัสสิ่งตัวเองเรามีไม่ได้เราจะเห็นสิ่งดีๆของเรามากมายเลยเนี่ยมันแบบหลักการซิมเปิลมากเลยแต่ว่ามันต้องรู้เฮ้ยฉันทุกข์กับการที่ฉันโฟกัสแต่ในสิ่งที่ไม่ดีนะมากเกินไปฉันต้องเปลี่ยนละคราวนี้ก็มามองด้วยในตัวเองมีอะไรดีเหมือนอย่างมีดาราอยู่คนหนึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะนะดำๆหน่อยที่แสดงเรื่องเพื่อนสนิทอ่ะดูได้ก็ไม่เห็นเขาจะสวยอะไรนะผิวเขาก็ไม่ได้ขาวผ่องออร่าแต่ว่าเขาโซพราวแล้วก็กลายเป็นดาราดังผมไม่ได้เอ่ยชื่อนะน่าจะรู้เนี่ยคือเพราะเขาไม่ได้สนใจในจุดที่เขาไม่ดีเนี่ยเขามีดีอะไรเขาก็ดึงสิ่งที่ก็กลายเป็นว่าเขาเอาจุดที่ดีเนี่ยมากลายเป็นแบรนด์เป็นอะไรเขาเลยนะเป็นจุดแข็งของตัวเองมันง่ายมากครับหาสิ่งดีๆตัวเองมีเยอะแยะแต่อย่าไปมัวแต่มองแต่สิ่งที่ไม่ดีนะมันก็จะโฟกัสมันก็จะในจิตใต้สำนึกมันจะมีแบบฉันไม่ดีฉันไม่ดีรออยู่ข้างบนเต็มไปหมดครับแต่เมื่อใดที่เริ่มรู้ว่าไอ้คำไอ้สิ่งที่ฉันไม่ดีเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตเฮ้ยฉันต้องหาสิ่งดีๆแล้วก็ตอกย้ำเฮ้ยฉันมีไอ้นี่ดีนะไอ้นี่เดี๋ยวอีกหน่อยเราก็จะฟีลกู๊ดกับตัวเองต้องอะไรนะ NLP เข้าไปเลย NLP เข้าไปทีนี้มีเมื่อกี้ที่ผมเรียนให้กับท่านว่าในตำรา emotion intelligence ของแดเนียลโกลแมนมีอยู่5สิ่งให้เสยอธิบายเพิ่มเติมในไม่ใช่ดร.หนุ่ย
ดถึงเขาจะบอกนี่ครับเขาบอกว่าอันที่หนึ่งก็คือการที่ต้องรู้จักตัวเ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 องเซลล์ awareness ใช่คือการรู้จักตัวเองคุณก็รู้ไงคุณก็รู้ว่าตัวเองดีหรือนี่ผมอธิบายตามเข้าใจผมนะรู้จักตัวเองหมายความว่าเรารู้ว่าเรามีอะไรดีรู้ว่าเรามีอะไรไม่ดีไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยเราจะทำไงกับมันมันแก้ไขได้ไหมถ้าเกิดมันแก้ไขไม่ได้ก็มองข้ามันไปแล้วอะไรที่มันดีอ่ะไอ้ที่มันดีเนี่ยฉันคือสิ่งที่ดีของฉันฉันจะมีความสุขในสิ่งที่ดีของฉันอะไรอย่างเงี้ยมันเริ่มต้นจากการรู้จักตัวเองไงถ้าเกิดเราไม่รู้เรารู้จักตัวเองครึ่งกลางๆเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะเห็นสิ่งที่ดีในตัวของเราเนี่ยหรือนี่คือประเด็นของผมอันนี้คืออันนี้คุณกว้างๆอันนี้จะเราจะเอาของแดนนี่โกแมนตั้งเป็นประเด็นแล้วก็เสริมเข้าไปนะครับอันที่สองเขาบอกว่าเป็นการควบคุมตัวเองหรือว่าเซลล์ลูคเลชั่นควบคุมความรู้สึกของตัวเองนะครับอันที่สามเขาบอกว่าก็ EQ ไงก็ใช่ก็คือมีความเชื่อถือมีความซื่อสัตย์ครับพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตัวเองตลอดเวลาอันที่สามเขาบอกว่ามี motivation นะครับก็มีความรักและความท้าทายอยู่เสมอนะครับแล้วก็มีเรื่องของ empathy นะครับก็คือเขาเรียกว่าอะไรมีความเห็นอกเห็นใจตอบสนองกับผู้คนละเอียดในเรื่องของความเป็นส่วนตัวความรู้สึกต่อบุคคลอันนี้จะทำให้เราบริหารอารมณ์ได้บางคนถ้าไม่มีเขาเรียกอะไรไม่มีความเห็นอกเห็นใจกับผู้อื่นเนี่ยหรือบางคนที่คุยไม่ได้เลยนะอย่างนี้เลยแล้วก็ไม่มีใครอยากจะคุยด้วยกับเขาเห็นหน้านี่เดินลงโอ้โหแบบมันมีหนังสือเล่มนึงนะอะไรนะวิธีการอยู่กับคนห่วยแอสโคการบางคนมันนึกออกไหมบางคนมันโทษเนี่ยมันเฮงซวยอย่างนี้มันอยู่แล้วแบบมันไม่มีความสุขอ่ะใช่คือคนที่มีไอ้แดงๆเต็มไปหมดเลยไงหรือจะพูดอะไรจะมีแอคชั่นอะไรไหมมันสะท้อนถึงความลบๆออกมาหมดทำงานด้วยไม่ได้เลยแล้วเราอยู่แล้วเรารู้สึกไม่ใช่ทำงานด้วยไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ไม่เทศดีกว่าon your way แล้วกันเออพระพุทธเจ้าบอกเลยนะอาเสวนาจะพาลานังไม่เรื่องคนใจว่าเรื่องคนนี่สำคัญที่สุดครับพอใครที่เป็นลบกับเราเยอะต้องอย่าอยู่ใกล้มันออกมาเลยครับอยู่ใกล้แล้วรู้สึกเราจะถูกดึงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นข้อสำคัญมากแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องของเขาบอก social skill นะสร้างเป็นการที่มีทักษะทางสังคมการโน้มน้าวผู้อื่นการสร้างเครือข่ายหรือว่าการสร้างทีมงานที่เราเป็นที่จะนำคนอื่นได้ครับเนี่ยอันนี้เขาบอกว่าเป็นทักษะของการบริหารอารมณ์อย่างหนึ่งครับสิ่งที่ต่อเราไปดูกันต่อนะครับ มีเรื่องของสิ่งที่เราจะต้องเจอเผชิญความเครียดครับในแต่ละวันดร.หนุ่ยสวดมนต์บ้างไหมผมไม่ได้ใช้วิธีการสวดมนต์ผมใช้วิธีการกำหนดลมหายใจคุณตายคือจริงๆแล้วอันหลักการก็คือหลักการเดียวกันคือทำไงให้เราโฟกัสอยู่กับสิ่งหนึ่งแล้วมันทำให้จิตใจเราสงบพอเราโฟกัสกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วจิตใจเราสงบเนี่ยมันจะไปหลั่งสารอะไรสักอย่างในหัวเนี่ยเราทำให้เรารู้สึกคลามรู้สึกแฮปปี้รู้สึกที่จะเผชิญกับอะไรได้ง่ายเพราะนั้นผมใช้วิธีกำหนดลมหายใจผมว่างปุ๊บเนี่ยผมหายใจกำหนดรู้เลยผมเมดิเทชันอยู่ตลอดเวลาที่ผมมีโอกาสไม่คือบางทีไม่จำเป็นต้องเข้าวัดนะครับเพราะว่าเราผมจะมีครั้งหนึ่งพานักมวยไปต่อยพี่แม็กที่เป็นเจ้าของค่ายมวยครับที่เป็นเจ้าของกางเกงยีนแม็กอ่ะแกเป็นเจ้าของค่ายมวยนะแกนักมวยไปตอนนั้นไปกัมพูชาครับนักมวยซ้อมไม่ได้ซ้อมมาต่อยจริงๆเหมือนนักมวยจะหมดลมแล้วครับบอก
หายใจลึกๆหายใจลึกเก็ตเก็ต power power ดึง power เข้ามา power คือลมหายใจอ่ะใช่สูดเข้าไปแล้วมันจะทำให้มีพลังเกิดขึ้นถูกต้องสูดเข้าไปสูดเข้าไปเนี่ยแหละอันนี้ก็เป็นการเพิ่มพลังอย่างหนึ่งอย่างที่ดร.หนุ่ยผมก็เลยทำให้ผมคิดได้เออใช่หลักการเพิ่มทั้งวันเลยหายใจหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก breathing เพราะฉะนั้นแม้แต่สตีฟจ็อบส์ยังทำนาฬิกาอันนี้เป็นศาสตร์ที่มีในพุทธศาสนา 2,000 ปีแล้วครับครับโอ้แล้วผมศึกษามาค่อนข้างหลายตำรานะเนี่ยอย่างแอป2อันเนี่ยใช่เลยครับหายใจอย่างสอนหายใจเหมือนกันเลยถูกต้องแต่ไม่ลงลึกในรายละเอียดของพุทธศาสนานี่จะลงลึกในรายละเอียดในระดับที่เข้าไปเยียวยาบางอย่างแต่ว่าไม่ใช่โรคจิตนะครับโรคจิตก็ต้องกินยารักษานะแต่อันนี้เข้าไปเยียวยาในการแก้ไขความทุกข์อะไรบางอย่างที่มันเกิดอย่างหนักหน่วงจริงๆคือมีสติรู้นะครับทีนี้มาดูอันนึงที่เราจะได้เรียนรู้ว่าบางคนเนี่ยไม่เคยเจอไม่เคยเจอความทุกข์หนึ่งเพราะว่าอะไรเกิดมาก็บ้านรวยมีฐานะทุกอย่างเพียบพร้อมหมดหลายปีก่อนด็อกเตอร์ได้ข่าวมีน้องนักศึกษาคนหนึ่งเป็นอาจารย์มั้งตัวเองแบกครอบครัวอยู่โดนแฟนทิ้งครับโดดตึกตายเลยโดนทีเดียวตายเลยครับคือไม่มีสภาพความเข้มแข็งของจิตใจนะคือทนกับภาวะความเจ็บปวดไม่ได้ถูกต้องไม่เคยเจอมาก่อนไม่เคยเจอใครอย่าไปล้อเล่นนะครับใครไม่เคยโดนเนี่ยไปเลยทีนี้ในตอนเมื่อก่อนผมก็ไม่รู้นะสมัยเป็นเด็กฝึกสวดมนต์ฝึกทำวัดเช้าในทำวัดเช้าเนี่ยจะมีคำสอนเกี่ยวกับว่าเราจะโดนความทุกข์อะไรบ้างเดี๋ยวจะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็ให้ดร.หนุ่ยฟังแต่ผมสวดบ้างไม่สวดบ้างนะอย่าเข้าใจว่าผมเป็นสายธรรมะนะไม่ใช่นะแต่ผมชอบว่าเฮ้ยไอ้หลักการนี้มันอยู่ในการสวดมนต์เลยเขาบอกอย่างนี้นะครับเขาบอกว่าเอาไล่ไปก่อนนะชาติปิตุขาความเกิดเป็นทุกข์นะครับชราปิตุขาความแก่เป็นทุกข์ที่เรากำลังเผชิญอยู่เป็นโรคนี่ก็เมื่อกี้ซื้อน้ำหวานมาฝากนะดื่มก็ไม่ได้ความตายเป็นทุกข์อันเนี้ยมาดูตรงนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอภาษาพระบอกโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสุปายัสสาปิทุกขาแม้ความโศกนะความร่ำไรลำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจโอ้โหความคับแค้นใจนี่เยอะมากมีญาติคนหนึ่งโทรมาด่าผมบอกผมเป็นคนอกตัญญูกับพ่อแม่คือบางเรื่องผมช่วยพ่อแม่ผมไม่ได้นะคือมันเป็นเรื่องที่พ่อแม่ผมก่อไว้เองอ่ะแล้วผมรับผิดชอบไม่ไหวอ่ะแล้วผมอกตัญญูให้ผมอกตัญญูตรงไหนวะอันเนี้ยผมคับแค้นใจเหมือนกันแต่ว่าผมก็ต้องปล่อยนะผมว่าน่าติดตังไม่รู้อ่ะผมไม่ได้ไปทำอะไรเขาทำกันเองอ่ะอันนี้ผมเสริมนิดนึงได้ไหมครับที่สมัยเด็กๆคนไทยเด็กชาวพุทธเนี่ยเขาบอกต้องสวดมนต์มันคือกระบวนการในการโปรแกรมจิตใต้สำนึกไงนั่นแหละโปรแกรมว่าความทุกข์ต้องเจอความทุกข์อะไรต้องเนี่ยมันเป็นการสร้างชุดความคิดนี้ยัดใส่เข้าไปในจิตใต้สำนึกตอนนั้นเราวัยเรายังไม่ถึงที่เราจะโดนไงเราไม่มาเป็นการใส่ภูมิคุ้มกันพอเวลาเราเจอกับปัญหาอะไรเนี่ยไอชุดความคิดพวกนี้มันจะวิ่งออกมาทันทีแล้วมันจะทำให้เรารีแอคกับสถานการณ์ได้ดร.พูดดีนะคือว่ามันเป็นภูมิคุ้มกันอย่างแต่ถ้าเกิดเด็กบางคนเนี่ยที่ไม่เคยถูกใส่ความคิดเนี่ยทุกอย่างสวยหรูเลิศเลอเพอร์เฟกต์อลังการงานสร้างหมดพอเจอความผิดหวังแป๊บนึงเลยไอ้ความผิดหวังอย่างรุนแรงเนี่ยมันคอนโทรลแล้วก็ไปโดดตึกไปฆ่าตัวตายไม่ต้องอะไรมากเลยผมเกิดอะไรรู้ไหมครับตอนเป็นเด็กเนี่ยผมเป็นเด็กที่ค่อนข้างเอาแต่ใจตัวเองแล้วผมเนี่ยรู้วิธีมินิพูเลตพ่อแม่การจัดการพ่อแม่ผมรู้ดิผมเป็นความรักของเขาอ่ะผมอยากได้อะไรผมต้องได้อ่ะแล้วผมอยากได้แบบไม่เหมือนคนอื่น
ากได้ของแพงๆเว้อไม่รู้อ่ะก็คือหามาให้ได้อยากได้อ่ะอยากได้เปียโนนะตัวละ 200,000 อย่างเงี้ยเมื่อ30ปีก่อนมีใครบ้าเด็กขออ่ะแม่ผมก็พอมีตังค์แต่ว่าแค่แบบคือตอนนั้นเราไม่รู้ว่าแม่เราจะได้เงินมายังไงเราไม่รู้ล่ะแม่ก็แม่ไปตีเช็คไว้จริงๆแม่ไม่มีตังค์หรอกเราเรียนรู้ว่าทำอย่างนี้แล้วเราจะได้เออใช่แม่เป็นนิสัยที่แย่มากคือจัดการน่ะแล้วก็ไม่พอใจก็จะถล่มแม่ว่าให้พ่อว่าให้แม่นี่เป็นนิสัยที่แบบแย่มากนะครับแต่ก็ค่อยๆเปลี่ยนตัวเองนะค่อยๆปรับตัวเองค่อยคือมันเป็นแฮบิตที่ไม่ดีอ่ะแต่ตอนนั้นเรายังเด็กอ่ะเราไม่ได้นึกถึงหัวใจของใครหรอกว่าเขาจะเจ็บปวดหรืออะไรแล้วก็ต้องด่ากระแทกนี่ใช้คำพูดที่รุนแรงไปกระแทกครับจนแบบแม่เสียใจแบบทนไม่ได้ก็ต้องซื้อให้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นคุณสมบัติที่แย่มากของผมอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าผมก็ต้องพออายุมากขึ้นก็ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองผมคิดว่าคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ยอาจจะต้องกำลังเจอในสิ่งเหล่านี้เพราะว่าลูกคือจุดศูนย์กลางความรักและลูกบางคนมันรู้เนี่ยบางคนพ่อแม่ต้องซื้อจากซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ใช่ไหมซื้อแล้วก็รู้ทันทีว่าลูกต้องตายแน่แต่ก็ต้องซื้อให้เอาจริงๆครับนี่เราพูดจากของจริงเลยตอนนี้เราอยู่ในวัยของคนเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วนี่หรือแม้แต่ดูอันอีกอันนะครับอัปปิเยหิสัมปโยโคทุโคประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์อันนี้เจอหมดทุกแทบจะทุกวันของชีวิตเลยเพราะว่าเราจะดูข่าวใช่ไหมดูข่าวแล้วว่าเกิดจากการทำงานที่เราจะต้องปะทะคนทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยคนทั้งชอบใจเราและไม่ชอบใจเราคนที่เกลียดเราคนที่รักเรามันมีหมดนี่ครับนี่ครับได้เคยฟังว่ามหาสมปองไหมครับเขาไปเทศให้เด็กเรียนฟังเขาบอกมีคาถาการอกหักครับอะไรไหมคาถาการอกหักก็คือสักวันมึงต้องทิ้งกูสักวันมึงต้องทิ้งกู บางทีเขาอาจจะอยู่ก็ได้นะอย่าไปเป็นการนี่ไงคือเป็นการแบบว่าโอเคให้เผื่อใจไว้แต่หลักคือความรักไม่แน่นอน มันไม่ได้ว่าต้องถูกทิ้งหรอกแต่ถ้าเกิดมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาน่ะเอามันก็รับได้ไงเป็นว่าเป็นผู้ใหญ่เตือนแล้วกันเหมือนว่าเราเอาแวร์ไว้ว่าทุกอย่างมันไม่แน่นอนความรักเนี่ยมันอาจจะไม่แน่นอนก็ได้อาจจะเลิกก็ได้เพื่อนผมตอนนี้นะฮะ 3-4 คู่นะ 3-4 คู่เป็นเพื่อนรักกันมาเลยระดับแต่งกันมา20ปีแล้วทยอยเลิกกันครับทยอยเลิกกันซึ่งผมยังไม่น่าเชื่อเลยว่าไอ้มันเป็นไปได้ไงวะเขารักกันดีมากบางคนเป็นระดับไอ้นี่นะเป็นคุณตาคุณยายแล้วนะเหรอเลิกกันเนี่ยดูสิครับอันเนี้ยในระดับความสัมพันธ์เนี่ยที่ผมคิดว่าวันนั้นเราคุยกันว่ามันสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับหรือแม้แต่เมื่อกี้เราพูดถึงการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจนะอันนี้แค่ประสบนะครับนะครับปีเยหิตปีเยหิตสัมปโยทุโคการพัดพลาดจากสิ่งเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ครับเช่นเมียตาย อกหักผัวตายญาติพี่น้องเพื่อนเสียชีวิตคุณพ่อคุณแม่อันนี้ผมยังไม่โดนนะเรื่องคุณพ่อคุณแม่ที่ยังอยู่นะแต่ว่าคนที่ ที่ผ่านจุดนั้นมาแล้วก็คงจะรู้สึกเนี่ยเราจะต้องเจออยู่แล้วครับสิ่งที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้วงจรชีวิตอยู่แล้วเรื่องธรรมชาติเหมือนสิวไงครับสิวเป็นเรื่องธรรมชาติ เมื่อกี้เปียเห็นนะอันนี้ก็สำคัญครับยำปิดฉังนาราภติตมิทุกข์มีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ไปขายของไม่ได้ไปขายงานไม่ได้ไปโน้มน้าวเขาไม่ได้เขาไม่จ้างเราเขายกเลิกสัญญาเราครับเลือกตั้งแล้วไม่ได้มีหมดไปต่อรองเงินเดือนไม่ขึ้นยศไม่ขึ้นช่วงเนี้ยเห็นไหมเพื่อนผมหลายคนยศไม่ขึ้นครับแปะมีนายตำรวจบางคนนะที่ผมไปสอนหนังสือด็อกเตอร์รู้ไหมเพื่อนเป็นระดับผบ.ทบ.
เรียนมาด้วยกันแกเป็นพันตำรวจเอกอยู่แล้วลูกน้องก็แซงกันไปหมดผมก็ถามแล้วพี่ทนได้ยังไงสตรีทสตรีทแมเนจเมนต์บอกผมทำใจละวิชินแล้วไงผมยอมรับในสิ่งที่ผมเป็นเพราะว่าบางอาชีพมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความเก่งของตัวเองครับมันขึ้นอยู่กับคนอื่นว่าเขาจะให้เราขึ้นหรือไม่ให้เราขึ้นแล้วเราจะต้องเจออย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งเกษียณหรือแม้แต่เราตื่นรู้ไหมครับเพื่อนผมบางคนเนี่ยต้องให้ผมไปคอนซัลท์ลูกเนี่ยเพราะตัวเองเป็นตำรวจยศน้อยแล้วก็รับใช้คนอื่นอยู่ตลอดเวลาครับลูกไม่เชื่อพ่อทั้งที่พ่อเคยเรียนเก่งผมเลยเรียกลูกเขามาบอกว่ารู้ไหมพ่อคุณเป็นใครมาก่อนพ่อคุณเนี่ยสอบเอ็นติดจุฬานะแต่พ่อไม่มีตังค์เรียนพ่อถึงต้องไปสอบพลตำรวจให้หนูรู้ประวัติศาสตร์ชีวิตด้วยซะหนูว่าโชคดีขนาดไหนครับแต่ว่าถ้าพ่อจะไปก็ได้ตอนนั้นแต่ว่ามันเป็นเส้นทางที่ยากลำบากเพราะนั้นให้รักพ่อและชื่นชมพ่อให้มากนั่นหนูดีกว่าพ่อในตอนนั้นมากโอ้โหอยู่เลยครับแล้วก็อันนี้ก็ประมาณเนี้ยอันเนี้ยในหลักพุทธศาสนาครับเนี่ยก็คือความเครียดที่ต้องเจอแล้วก็มีอีกอันนึงก็คือโลกธรรม8ใช่ไหมใช่ได้รับได้รับเสริมด้าวยศเสริมยศสุขสรรเสริญนินทาคู่กันฟึบเนี่ยจะต้องเจออครับผมสรุปตรงนี้นะครับคุณตายคือสิ่งที่คุณตายพูดมันคือชุดความคิดครับซึ่งถ้าเกิดเราปลูกฝังเราใส่ในจิตใจเข้าไปเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือเนี่ยผมก็ย้อนกลับมาที่ภาพอันเนี้ยกลับไปที่ภาพเนี่ยการที่เราจะสร้างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยไอ้ตัวที่เป็นบวกอะสี่เหลี่ยมอันบนดูของร่างกายอันบนที่มีบวกเยอะๆเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการใส่ชุดความคิดพวกนี้เข้าไปในจิตใจเยอะๆมันจะเป็นเครื่องมือที่ทำให้เราสามารถสร้างคุณภาพของอารมณ์ก็คือตัว EQ หรือว่าตัว EI แล้วก็ทำให้เราสามารถบริหารความเครียดได้ดีครับถ้าเกิดเราฝึกเราสร้างมันขึ้นมานะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้สร้างมาเนี่ยนะฮะก็เวลามีความเครียดมีอะไรเกิดขึ้นมามันไม่มีภูมิคุ้มกันนะฮะมันก็จะยากที่จะจัดการกับความเสี่ยงนะอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นต้องฝึกสร้างอารมณ์ให้มันมีคุณภาพคือเป็นอารมณ์ในเชิงบวกอ่ะตำราฝรั่งบอกนี่ครับคุณไปออกกำลังกายหนักขนาดไหนครับเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงคุณต้องออกกำลังทางจิตถูกต้องไม่ให้ต่างจากออกกำลังเพราะเราจะต้องเจอสภาวะที่กดดันที่โถมถามาตลอดเวลาครับความทุกข์มันเหมือนกับคลื่นลมอ่ะมันพัดโอ้โหมันจะเบามันจะหนักเนี่ยมันมาอยู่แล้วครับมันมาอยู่แล้วร่างกายผมกับเสไอ้ดร.หนุ่ยเนี่ยเราก็เริ่มโรยลงไปทุกวันนะเริ่มโรยมันก็จะหนุ่มขึ้นทุกวันฮะผมหนุ่มขึ้นทุกวันดูหัวเลยดิมันเป็นติดใจคือความติดใจหนุ่มอ่ะความหนุ่มความแก่มันขึ้นอยู่ว่าเราคิดว่าเราแก่แล้วคิดว่าเราหนุ่มแต่ผมหนุ่มร่างกายเป็นไงช่างมันเถอะแต่จิตใจเราให้หนุ่มให้สดชื่นตลอดเวลาอย่างน้อยวิธีการแก้คือการออกกำลังถูกต้องเป็นการออกกำลังแล้วก็ลดภาวะความเครียดนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราอยากจะบอกกับทุกท่านในวันนี้ถามว่าฝึกยังไงก็ฝึกอย่างที่บอกฝึกสตินะครับท่านถนัดสมาธิยังไงจะพุทโธก็ได้จะสัมมาอรหังจะธรรมกายจะเป็นภาวนาถึงพระเจ้าจะสารภาพบาปจะอะไรอัลลอฮ์เขาเรียกว่าละหมาดละหมาดหลักการเดียวกันหมดแล้วเหมือนกันคือก็คือ1ฝึกสติให้สติเท่าทันอารมณ์ครับ2สร้างสภาวะจิตใจที่เป็นเชิงบวกให้มันอยู่กับเราต่อเวลานี่คือเครื่องมือสำคัญในการบริหารความเครียดบริหารอารมณ์ในชีวิตของเราแล้วเราก็จะเป็นคนที่มีความสุขนะฮะไปอยู่ที่ไหนใครก็อยากเข้ามาอยู่ใกล้ happier happiness ถ้าเกิดว่าโอ้โหหงุดหงิดมูดดี้หน้าบึ้งตึงเพราะมีในจิตใจแต่ไปด้วยโซลบเนี่ย
ไปที่ไหนคนก็แตกคือนี่มาแล้วไปต่างใครต่างมันโอกาสสูงเลยแล้วบล็อกไว้เลยครับครับบางคนบางคนผมไม่อยากเจอด้วยนะไม่อยากคุยโอเคเพราะว่ามันมีแต่ความทุกข์มาเลยอ่ะคือมีความทุกข์ได้แต่ก็ต้องมีความสุขในการเจอแล้วก็มาคุยกันบางทีนะผมยังคิดว่าในอะไรนะสมัยก่อนเขามีเลยครับร่วมทุกข์ร่วมสุขนะไม่ต้องคุณร่วมใจทุกข์ร่วมตาคุณมาร่วมสุขกับผมอย่างเดียวคุณไม่ต้องมารับรู้ความทุกข์ของผมเดี๋ยวผมจะรับผิดชอบความทุกข์ของผมเองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมใช้เตือนตัวเองนะในการจะสร้างความสัมพันธ์กับใครแต่ว่าบางคนเราก็ถ้าเขามีสุขมากกว่าเราก็ช่วยเฉลี่ยมาให้เราบ้างครับโอเคครับก็วันนี้อะไรชั่วโมง56วินาทีครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกท่านในการเพิ่ม EI นะครับ EI EQ EI ได้หมดเพิ่มความเฉลียวฉลาด Emotional Quotient ก็คือความสามารถทางอารมณ์แล้วก็สร้างอารมณ์ดีๆอารมณ์ดีๆก็คือ Emotional Intelligence ครับแล้วก็จะนำไปสู่การบริหารความเครียดที่มีประสิทธิภาพชีวิตเราก็จะมีความสุขครับนะครับเวลาโพสต์ใน Facebook ก็ใส่อารมณ์ให้มันดีๆอารมณ์โลศึกษาจาก Facebook ได้ครับในอารมณ์บวกนะมีเต็มไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเราก็บางแอปเนี่ยเขาจะมีแอปให้บันทึกความเครียดนะคุณเครียดคุณสุขอะไรเงี้ยเพราะว่าบางคนเนี่ยเป็นโรคมะเร็งเนี่ยพอเครียดปุ๊บมีผลทันทีเลยนะมีผลต่อการขยายตัวของมะเร็งเลยครับอันนี้อันตรายมากนะครับก็ถ้าวันนี้ก็ฝากแชร์คลิปนี้ออกไปนะครับใครที่ไม่ได้มีโอกาสมาไลฟ์กลางวันช่วงนี้คนกำลังทำงานอยู่ครับก็มาติดตามย้อนหลังเอาแล้วกันครับครับก็ใน YouTube ชิปทำคำวิเศษแล้วก็ใน Facebook Strategic Man ครับวันนี้ผมชิปทำคำวิเศษแล้วก็ดร.หนุ่ยอาจารย์ศิษย์หัตถิธรรมลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ